สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยนะเกี่ยวกับนักเตะนะครับคนดังนะครับผม คนดังนะครับอย่างคิลเลียนเอ็มเปเป้นั่นเองนะครับต้นสังกัด PSG เนาะทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับผมในเรื่องของประเด็นตรงที่ว่าคือถ้าใครเล่นเกม e-football นะหรือว่าเกม winning นะคือมันก็เป็นต้นกำเนิดของเกม winning นั่นแหละ e-football นะครับคิลเลียนเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่าพลังเรื่องของสปีดบอลนะครับ accurate แล้วก็สปีดนะครับผมก็ค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวนะครับผมก็มีตัวหนึ่งนะความสปีด95นะครับ accurate accuration นะครับหรือว่าการเร่งความเร็วอะเร่งสปีดนะครับสปินอะไรอย่างนั้นอะก็จะเร็วถึงระดับโอ้โหเกือบ99นะครับเร็วเลยทีเดียวนั่นเองครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะคือเอาจริงผมก็เพิ่งมาตามบอลต่างประเทศตอนช่วงบอลโลกนี่แหละนะครับแล้วก็ได้เห็นคิลเอ็มเบเป้เล่นนะครับผมเฮ้ยมันทำไมไอ้ตัวนี้มันเร็วจังวะเห็นไปถ้าไปเจอคู่แข่งในออนไลน์ทีมไหนอ่ะก็มันจะต้องมีคนใช้เอ็มเบเป้ซะส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วมันก็วิ่งเร็วหมอนี่มันวิ่งเร็วเหมือนในเกมหรือเปล่าวะโอ้โหพอได้เห็นตัวจริงพอได้เห็นตัวจริงตอนเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสจะในบอลโลกครั้งเนี้ยผมเห็นเต็มๆเลยโอ้โหมันเร็วจริงโอ้โหมันไปกับบอลได้ดีจริงแล้วก็ไปแล้วก็วิ่งเร็วมากสปินอะไรเนี้ยโอ้โหสปีดสปินวิ่งเร็วจริงยอมรับเลยว่าโอ้โหมันเร็วเหมือนในเกมจริงเลยว่ะโอ้โหแล้วก็ยิงคมด้วยนะครับผมก็ใช้อยู่ผมก็ใช้อยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ประวัติคร่าวๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เล่นบอลโลกอายุแค่23ปีนะถ้าเป็นนักเตะเยาวชนบ้านเรานอยู่ยังเล่นอยู่23อยู่นะแต่นี่เขาเล่นโอ้โหมาเล่นชุดใหญ่ด้วยวัยเพียง23ปีนะครับข้อมูลเขาบอกว่าเป็นนักเตะที่แบบว่าโอ้โหมูลค่าตัวสูงที่สุดในโลกด้วยวัยเพียงตอนนั้น19ปีเองนะครับผมสุดยอดนะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับแต่ถามว่าเอ็มเบเป้เนี่ยเขาเป็นฝรั่งเศสแท้ไหมผมดูจากสรีระเขาอะผมว่าไม่น่าใช่ฝรั่งเศสจ๋าเว้ยผมก็เลยไปหาประวัติอ๋อก็จริงด้วยเพราะว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าฝรั่งเศสอะส่วนใหญ่เขาก็จะมีโอนสัญชาติหรือว่ามีอะไรนะพ่อแม่เขาก็ไม่ได้เป็นฝรั่งเศสจ๋านะครับผมอย่างเอ็มเบเป้พ่อเขาเป็นแคเมรูนนะครับก็สรีระนี่แบบว่าแข็งแรงวิ่งเร็วเนี่ยสไตล์แอฟริกันเลยนะครับผมแล้วก็แม่เหมือนแม่เขาก็เคยเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลนะครับเป็นชาติแอลจีเรียส่วนใหญ่อะท่านผู้ชมนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสหลายๆคนนะบิ๊กเนมหลายๆคนนะมาจากชาติแอลจีเรียหรือว่าแอฟริกาใต้อะเยอะนะครับอย่างแอลจีเรียนี่เยอะนะแอลจีเรียอะผมยกตัวอย่างให้อย่างซินีดีนซีดานก็มีเชื้อสายแอลจีเรียนะครับริยาดมาเลสก็แอลจีเรียเขาก็รับใช้ทีมชาติแอลจีเรียไปใช่ไหมในส่วนของอะบัลลังดอร์ล่าสุดอย่างคาริมเบนเซม่าก็มีเชื้อสายแอลจีเรียนะครับก็ไม่ได้ฝรั่งเศส100%นะครับผมอย่างเอ็มเบเป้โอ้โหสรีระแบบนี้วิ่งเร็วแบบนี้มันสไตล์นักเตะแอฟริกันไงแอฟริกันไงก็ผมก็คิดว่าเอ้ยน่าจะไปทางนู้นเขาอาจจะแต่เขาเกิดที่ปารีสนะเขาภูมิลำเนาเขาเกิดที่ปารีสนั่นเองนะครับผมนั่นเองก็อย่างที่บอกว่าฝรั่งเศสเขาโอเพ่นไงโอเพ่นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับทีมชาติเขาด้วยนะครับมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกนะครับผมนะครับเขาเกิดที่ฝรั่งเศสเลยปารีสเลยนะครับผมก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้อะนะครับนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของเชื้อสายจริงๆเขาเป็นแอฟริกันเนาะแอฟริกันเหมือนลาฮิมสเตอร์ลิงลาฮิมสเตอร์ลิงก็ไม่ใช่อังกฤษจ๋าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเป็นจาเมกาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมฝรั่งเศสจริงๆก็ต้องไปดูอ่ะอย่างกริซมันน่าจะฝรั่งเศส 100% นะแบบว่าไม่ได้มีโอนสัญชาติหรือว่าไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้
ย้ายภูมิลำเนามาจากอะไรนะมาจากทวีปอื่นอะไรอย่างนั้นอ่ะยังกิสมันนี่ก็อายุเยอะละเป็นรุ่นพี่ของทางด้านของทางด้านของเอ็มเบเป้ละนั่นเองนะครับผมก็เกิดที่ปารีสนั่นแหละนะครับผมปารีสอย่างกิสมันน่ะนะครับก็เป็นกิสมันก็ยังเป็นลูกครึ่งนะครับเป็นท่านผู้ชมเนี่ยผมไปเสิร์ชในวิกิพีเดียเฮ้ยมันก็ไม่มีแบบว่าฝรั่งเศส 100% นะอย่างกิสมันเองนะผมก็คิดว่าเฮ้ยแม่งฝรั่งเศส 100% ลูกครึ่งโปรตุเกสนะลูกครึ่งโปรตุเกสอ่ะท่านผู้ชมลองเสนอคอมเมนต์ชื่อมานี่ว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาฝรั่งเศส 100% พ่อฝรั่งเศสแม่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแต่ก็คงไม่มีมั้งแต่ก็มีอยู่มั้งอย่างลีลียงตุลามอย่างพ่อเอ้ยอย่างรุ่นลูกอย่างตุลามอีกคนนึงอ่ะก็เล่นให้ทีมชาติในชุดนี้เหมือนกันนะนะครับก็ไม่น่าจะใช่ 100% เหมือนกันนั่นเองนะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเหรอเทลลี่องลีก็ไม่เทลลี่องลีก็ไม่น่าจะเป็นฝรั่งเศส 100% นะอย่างคาริมเบนเซม่าอย่างเงี้ยยังเชื้อสายแอลจีเรียเลยใช่มั้ยนะครับอย่างกิสมันนี่ผมว่าเอ้ยน่าจะฝรั่งเศส 100% มั้งเนี่ยก็ยังมีลูกครึ่งโปรตุเกสอยู่นะเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสนะครับอย่างลิเบอรี่ฟรองลิเบอรี่ที่เคยเล่นนะครับทีมชาติฟรองลิเบอรี่นี่ลิเบอรี่เหรอฟรองลิเบอรี่ฟรองลิเบอรี่นี่ก็สัญชาติฝรั่งเศสแต่เขาเกิดจริงๆเขาเกิดที่ไหนวะเกิดที่ฝรั่งเศสนั่นแหละคนที่เกิดที่ฝรั่งเศสก็เป็นคนฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับแต่เขาอาจจะมีเชื้อสายเป็นนักเตะฝรั่งเศส 100% มั้งเนี่ยน่าจะใช่นะอย่างฟองลิเวอรี่นะครับหน้าบากเนาะที่หน้าเขาเป็นรอยนี่รู้สึกว่าประวัติผมเคยไปอ่านนะฟองอย่างฟองลิเวอรี่เขาเหมือนได้รับอุบัติเหตุอะไรสักอย่างอ่ะสมัยเด็กสมัยอะไรสักอย่างแล้วก็หน้าเขาเลยเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างซีดานเนี่ยมีเชื้อสายแอลจีเรียนะครับเชื้อสายแอลจีเรียไปเลยนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นเขาเรียกว่าประเด็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาเล่าให้ฟังเนาะว่าผมก็เล่นเกมวินนิ่ง PS อ่ะมาบ่อยๆก็ใช้ Mbappe ตลอดอ่ะหลายๆทีมที่เจอแข่งในออนไลน์ก็แม่งทำไมมันต้อง Mbappe โอ้มันเร็วเหมือนในเกมหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งดูโหตั้งแต่รอบคัดเลือกจนมาถึงรอบแบ่งกลุ่มเอ้ยรอบแบ่งกลุ่มจนมาถึงรอบน็อกเอาท์เนี่ยโอ้โหมันเร็วจริงในชีวิตจริงอ่ะเร็วจริงนะครับในเร็วเหมือนในเกมมันก็ทางด้านของโกรามิมันก็ทำมาสมจริงนั่นแหละนะครับผมเร็วจริงผมก็ใช้อยู่ตลอดนะ เร็วคมแทงทะลุช่องเนี่ยแม่งวิ่งสปรินต์อ่ะวิ่งสปรินต์อ่ะนะครับโอ้โหวิ่งสปรินต์วิ่งเผื่อนี่กินขาดนะครับกินขาดถ้าวิ่งตีคู่เท่ากันนะเจอแซงอ่ะเจอแซงแน่นอนอ่ะนะครับผมจังหวะต้องประกบ1ประกบ2ด้วยซ้ำนั่นเองนะครับไม่มีอะไรหรอกผมก็แค่มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมคิเลียนเอ็มเบเป้เดี๋ยวคืนนี้มีแข่งไหมวะเดี๋ยวนะฝรั่งเศสน่าจะอันนี้นะใช่ไหมเฮ้ยฝรั่งเศสเข้ารอบไปแล้วหรือเปล่าบอลโลกเดี๋ยวโปรแกรมชนะโปรแลนด์ไปแล้วนี่เนาะก็ครบแล้วนี่ครบแล้วนี่เดี๋ยวก็รอบ8ทีมละเข้าสู่รอบ8ทีมวันที่10 11 10 11 12อะไรแถวนั้นน่ะนะครับ10 11 12ก็อาทิตย์นี้เนาะอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็ลุ้นเชียร์กันต่อนั่นเองนะครับสำหรับฟุตบอลโลกโอเคครับก็มานั่งสุยนั่งพูดคุยประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ